การสร้างคลิปวิดีโอถอยหลังนะครับมีขั้นตอนการสร้างแบบนี้ครับคลิกเลือกคลิปวิดีโอมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์จากนั้นทำการย่อคลิปวิดีโอเฉพาะในส่วนที่เราต้องการใช้งานนะครับด้วยเครื่องมือทิมมาร์เกอร์ลองทดสอบการทำงานของคลิปดูครับลักษณะการทำงานของคลิปก็จะเป็นแบบนี้เรามาดูวิธีการทำให้วิดีโอเล่นถอยหลังนะครับก็ดับเบิลคลิกที่คลิปวิดีโอเพื่อเปิดออปชันเสร็จแล้วติ๊กเครื่องหมายถูกที่หน้าคำสั่ง reverse video นะครับเพียงเท่านี้เราก็จะได้ลักษณะการทำงานของคลิปวิดีโอที่มีการเล่นแบบวิดีโอถอยหลังลองคลิกโปรเจกต์นะครับแล้วก็ผมโฮมแล้วก็ลองเพลย์งานวิดีโอดูครับครับเราก็จะได้ลักษณะของงานวิดีโอถอยหลังตามที่เราต้องการ